าวไกลเอาก้าวไกลก่อนครับเนี่ยดูเหมือนปลายทางจะเริ่มชัดเจนแล้วไกลแล้ววันที่7วันที่7สิงหาฮะวันที่7สิงหานี่ผมเป็นแฟนเพลง Why Not 7คือนะครับเรื่องขี้หมานะฮะถูกยุบพรรคเรื่องขี้หมาเออนะครับโยดอย่าคิดว่าฉันไม่มีหนทางแม่ใจจะคงคืนเฮ้ยวันนี้มาสายนักร้องวันนี้มาสายนักร้องสักวันก็คงหายแค่พรรคการเมืองก้าวไกลถูกยุบไม่เป็นไรก็คงไม่ถึงตายแสดงว่าเรื่องแค่นี้มันขี้หมาเรื่องขี้หมาฮะด้อมส้มอย่าไปสนใจนี่มันยุบอยู่แล้วนะครับยุบอยู่แล้วจริงๆวันนี้เนี่ยนะครับผมต้องเรียนนะครับว่าตั้งแต่ผมเห็นการทำงานของคุณแสวงบุญมีมาครับนายทะเบียนพรรคการเมืองมีวันนี้นี่แหละที่แกสื่อสารได้ตรงประเด็นกับที่สังคมอยากรู้ที่สุดนะครับคือก่อนหน้านี้ก็จะเบลอๆไงนะครับดูเรื่องสว.นี่คุณเอ็กคุณอ๊อกวันที่เราอยู่กันถึงตีหนึ่งจำได้ไหมนั่งงงอุตส่าห์ติดกล้องวงจรปิดคุณกับผมยังหาคะแนนไม่เจอเลยใช่ไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหโคตรชัดยิ่งกว่าชัดชัดยิ่งกว่าชัดก็คือว่ากกต.นะครับเขายื่นเนี่ยเขาตีความกฎหมายอย่างไรคุณแสวงเขียนชัดเจนนะครับบอกว่าเฮ้ยมันคนละเรื่องกันนะครับนายทะเบียนก็ส่วนนายทะเบียนนะครับกกต.ก็ส่วนกกต.นะครับส่วนพรรคก้าวไกลจะเข้าใจอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของพรรคก้าวไกลในการต่อสู้ซึ่งอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคือกระบวนการในการต่อสู้คดีเนี่ยแน่นอนว่าแต่ละฝ่ายก็ต้องยกข้อกฎหมายใช่ไหมครับคราวนี้กกต.ในฐานะเจ้าของกฎหมายเขาก็ชี้แจงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหคุณแสวงนี่เมื่อก่อนไม่เคยโพสต์ชัดอย่างนี้เลยนะนะครับมีรอบนี้เนี่ยโอ้โหต่อยหมัดเดียวเนี่ยนะครับทะลุเลยนะฮะแล้วประเด็นที่สองผมยังยืนยันนะครับว่าคดีแรกเนี่ยนะครับเอกฉันท์ครับ9-0นะครับเอกสารหาอ่านได้ทางเว็บไซต์เอกสารเปิดเผยในราชกิจจานุเบกษาคำวินิจฉัยส่วนบุคคลครบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วศาลไม่มีทางหักความเห็นตัวเองไม่มีทางนะครับศาลหักความเห็นตัวเองก็เหมือนยุบศาลสิฮะนะครับยุบพักดีกว่านะครับยุบศาลนี่เสียหายร้ายแรงกว่าในมุมของศาลพักเดี๋ยวคุณก็ไปจดทะเบียนใหม่ได้นะครับแต่ผมเรียนก่อนนะว่าในฐานะที่ผมก็เป็นนักเรียนวิชารัฐศาสตร์นะครับสอนหนังสือวิชานี้อยู่เนี่ยเราเป็นนักเรียนวิชารัฐศาสตร์เนี่ยทฤษฎีระบบการเมืองเนี่ยเป็นทฤษฎีพื้นฐานซึ่งทฤษฎีระบบการเมืองก็จะพูดถึงเรื่องสถาบันทางการเมืองต่างๆรวมถึงพรรคการเมืองด้วยแน่นอนว่าในฐานะคนเรียนหนังสือวิชานี้มาเนี่ยผมไม่เคยเห็นด้วยกับการยุบพรรคนะครับแต่นี่มันไม่ใช่การสอนหนังสือไงแต่นี่มันคือการวิเคราะห์เกมการเมืองที่มันเป็นจริงนะครับแล้วมันก็เห็นร่องรอยตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยตอนเดือนมกราเรียบร้อยแล้วว่าท่านจัดหนักจัดเต็มเราก็จำคำได้ไม่ใช่เหรอฮะเซาะกรอนบอลทำลายล้มล้างเป็นปฏิปักษ์และที่สำคัญคำก็คือว่าผู้ถูกร้องที่1และผู้ถูกร้องที่2มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองอันนี้ว่าตามคำวินิจฉัยของศาลเลยนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าพรรคก้าวไกลก็พยายามจะต่อสู้ว่าไปต่อสู้ในข้อเท็จจริงด้วยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะการกระทำการที่ส.ส.ไปร่วมกิจกรรมนั้นโน่นนี่นั่นไม่เกี่ยวกับพรรคใช่ไหมฮะแต่คราวนี้ผมเอามาเรียนก่อนนะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับท่านที่มาของตุลาการเนี่ยท่านมาจากหลายที่มานะครับหลักใหญ่ๆก็จะมาจาก4ที่มาที่มาที่1ก็คือท่านเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็จะมีสัดส่วนอยู่สัก2ท่านนะครับอีกอันนึงก็เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับก็รู้สึกจะเป็นอาจารย์นพดลท่านเคยเป็นทูตมานะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นตุลาการนะครับซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแล้วก็ที่ประชุมศาลปกครองสูงสุดเนี่ยเป็นคนที่คัดเลือกมานะครับเพราะนั้นเราจะเห็นก่อนว่าสัดส่วนใหญ่ของตุลาการที่อยู่ในคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเนี่ยที่มาเนี่ยมาจากตรงไหนนะครับเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องที่มาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจว่าแม้ว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยเห็นด้วยกับการยุบพรรคการเมืองผมไม่เคยคิดว่าประเทศไทยจะต้องมีพรบพรรคการเมืองด้วยซ้ำไปเพราะอะไรพรรคการเมืองจะอยู่รอดหรือไม่รอดเนี่ยมันขึ้นกับความเชื่อมั่นความเชื่อถือของประชาชนนะครับพรรคไม่มีคนเลือกเนี่ยมันก็ล้มหายตายจากไปเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับเรามาวิเคราะห์กันตามหน้างานตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราดูองค์ประกอบตรงนี้
เราก็จะได้รู้แล้วว่ามุมมองของคณะตุลาการซึ่งมีที่มาต่างๆกันเนี่ยนะครับ มีมุมมองซึ่งไม่เหมือนกันนะครับแน่นอนว่าตุลาการที่ท่านมาจากสายวิชาการท่านก็อาจจะมีมุมมองแบบหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ตุลาการที่ท่านมาจากสายวิชาชีพจริงๆนะครับคือท่านเป็นผู้พิพากษาอะไรมาท่านก็จะมีขนบของท่านอีกแบบหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเราถึงได้เห็นอะไรครับคำสั่งศาลไงที่บอกว่าอะไรครับ1เรื่องนี้เป็นเรื่องข้อกฎหมายใช่ไหมฮะพูดจริงๆนะที่คุณเอ็กคุณอ๊อกพูดไปเมื่อกี้มันเถียงกันอยู่แค่นี้แหละใช่1ใช้92เดียวหรือว่าเวลาใช้ต้องใช้คู่กันต้องมาใช้คู่กันมันเถียงกันอยู่แค่นี้ศาลท่านถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นประเด็นเรื่องข้อกฎหมายนะขอโทษนะอาจารย์สุรพลท่านก็ทำคำชี้แจงเป็นรายลักษณ์อักษรไปแล้วท่านบอกเฮ้ยอย่างนั้นไม่ต้องมาฟังเพิ่มหรอกนะครับไม่ต้องมาให้การเพิ่มแล้วนะครับคือมันจบแล้วตีความข้อกฎหมายนะครับแต่ที่อันนี้เป็นเรื่องที่ผมมองเองบ้างนะครับเรื่องที่ผมมองเองก็คือว่ากรณีที่พรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับขอไต่สวนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานที่คุณชัยธวัฒน์แถลงใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะกรณีคดีแรกเรื่องล้มล้างเนี่ยดูเหมือนว่าพยานหลักฐานอะไรต่างๆที่อยู่ในสำนวนของศาลเนี่ยดูจะเหมือนกับเอ๊ะตีความผิดหรือเปล่านะครับฟังความข้างเดียวหรือไม่ขาดโอกาสในการที่จะไปชี้แจงข้อมูลอีกด้านนึงประมาณนั้นนะครับแต่เราก็ได้เห็นปฏิกิริยาของศาลผ่านคำสั่งในวันนี้เลยบอกว่าอะไรประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงนะครับก็ไม่ติดใจแล้วนะครับไม่ต้องหาเพิ่มนะครับแต่เพื่อให้ดูว่าศาลก็รับฟังก็บอกว่าเอาละแต่คุณจะมีอะไรเพิ่มมานะทั้งสองฝ่ายก็ส่งมาจะเอาเข้าสำนวนให้หมดนะครับเพื่อที่จะประกอบการพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมถึงเรียนว่าแม้ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคเลยนะครับแต่ถ้าถามวันนี้อาจารย์จ๊ะยืนยันคำเดิมไหมนะครับยืนยันคำเดิมครับยุบครับนะครับแสดงความเห็นหนึ่งความเห็นอาจารย์สุรพลไม่มีผลอะไรเลยหรือมีผลแต่เป็นผลส่วนน้อยเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่าที่มาของฮะคือความเห็นท่านมีความเห็นในทางกฎหมายนะครับอันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ากฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรใช่ไหมฮะแล้วผมก็ต้องเรียนว่าองค์กรที่เขาทำหน้าที่เป็นเจ้าของกฎหมายอันนี้ผมพูดแบบคนที่เคยทำงานร่วมกับภาครัฐมาเนี่ยนะครับเวลาศาลท่านให้น้ำหนักเนี่ยนะครับท่านก็จะให้น้ำหนักโน้มเอียงไปทางเจ้าของกฎหมายนะครับมากกว่าแน่นอนว่าความเห็นของทางวิชาการของท่านอาจารย์สุรพลเนี่ยท่านก็เป็นความเห็นในทางวิชาการแต่อย่างที่ผมบอกว่าแต่ในการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยองค์ประกอบของคณะท่านตุลาการเนี่ยท่านมีหลากหลายนะครับแน่นอนว่าแต่ละขนบเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้เรียนว่าถ้าเราเห็นสัดส่วนนะครับว่าอ้าวสายที่ที่มาจากครูบาอาจารย์สายที่มาจากผู้มีประสบการณ์บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยบวกกันยังไงเนี่ยนะครับก็น้อยกว่าสายที่ท่านเป็นผู้พิพากษามาทั้งชีวิตนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีจารีตนะครับมีแบบแผนมีแนวในการวินิจฉัยนะครับครับอาจารย์นี่เท่ากับว่าพอเรามีองค์คณะตุลาการที่เป็นฝั่งของตุลาการส่วนเยอะเนี่ยก็อาจจะมองได้อย่างนี้ไหมฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลเองจะไม่ได้มองในเรื่องของข้อเท็จจริงที่ก้าวไกลพยายามต่อสู้แต่ให้น้ำหนักกับเรื่องของไอ้9293นี่มากกว่าครับแล้วถ้าเกิดว่าฟันธงในเรื่องนี้ได้คือจบใช่ครั้งหลังไม่ต้องไปดูความเห็นอาจารย์สุรพลที่ไปว่าเรื่องของความบริสุทธิ์ความไม่ได้ทำล้มล้างก็ไม่ดูฮะก็วันนี้เอ้าผมอยากจะให้ไปดูนะหลายท่านนะครับผมอยากให้ไปดูสตอรี่ย้อนหลังกรณีพรรคไทยรักษาชาติไปดูในเว็บไอลอว์ก็ได้นะครับที่อยากให้ไปดูเนี่ยนะครับไปดูว่าวันนั้นเนี่ยศาลในคำวินิจฉัยเนี่ยท่านตั้งประเด็นไว้ว่าอย่างไรข้อหนึ่งเนี่ยท่านตั้งประเด็นก่อนว่ามาตรา92เนี่ยที่กกต.ร้องมาเนี่ยเป็นไปตามมาตรา92หรือเปล่าคือท่านตั้งจากหลักกฎหมายก่อนนะครับแล้วถัดจากนั้นมาก็จะเป็นเรื่องพฤติกรรมตึ๊ดครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในคำสั่งศาลวันนี้ท่านถึงบอกว่าเฮ้ยประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่มันไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมาฟังข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะครับอันนี้มันก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าจารีตในการวางแพทเทิร์นในการกำหนดประเด็นพิจารณาต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าฝ่ายที่มีจารีตแบบตุลาการในองค์กรตุลาการเนี่ยท่านก็ต้องว่าตามหลักนี้นะครับคือต้องเคลียร์เรื่องข้อกฎหมายก่อนถ้ากกตหมายเคลียร์ว่ากกต.มีอำนาจนะครับข้อ
ข้อเท็จจริงเนี่ยแทบไม่ต้องพูดด้วยซ้ำไปอาจารย์งั้นมันก็มีโอกาสสิพอวันที่7แล้วปรากฏว่าสมมติว่าถ้าศาลตัดสินว่าสิ่งที่กกต.ทำมันไม่ถูกขึ้นมาเนี่ยก็จบเหมือนกันเลยเรื่องก็ไม่ยุบแล้วก็จบเรื่องกันไปคือพูดตรงๆนะครับวันนี้เนี่ยที่ก้าวไกลสู้เนี่ยไม่ได้สู้เรื่องข้อเท็จจริงนะใช่ประเด็นที่มีน้ำหนักใหญ่เนี่ยคือเรื่องข้อกฎหมายนะครับถึงมาพูดเรื่องไง92กับ93ไงใช่ไหมครับแต่กกต.เขาก็ยืนยันบอกว่า93นั้นไม่เกี่ยวเลยเขาใช้ตาม92แล้วก็ใช้เต็มคาราเบล2วงเล็บวงเล็บ1ล้มล้างวงเล็บ2เป็นปฏิบัติซึ่งเขาสู้ว่ามันแยกกันถูก92กับ93ในมุมของกกต.คือมันแยกกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าแนวมาบอกว่านะครับถ้าแนวเป็นแนวแบบไทยรักษาชาติก็คือกกต.มีอำนาจร้องศาลตามมาตรา92นะครับเรื่องข้อเท็จจริงอย่างอื่นนั่นคือมันไม่ต้องพูดแล้วเพราะข้อเท็จจริงที่คุณเอ็กว่าเนี่ยนะครับมันปรากฏตามไหนตามคำวินิจฉัยของศาลตั้งแต่เดือนมกราแล้วนะครับในนั้นเต็มไปหมดสำนวนเข้าใจว่าพรรคก้าวไกลก็คงไปถ่ายซีล็อกมาหมดแล้วไม่งั้นคุณชัยธวัฒน์จะมาพูดได้ยังไงใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะหนังสือจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ดูเหมือนจะเข้าใจผิดเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงใช่ไหมฮะไม่งั้นคุณชัยธวัฒน์จะพูดได้อย่างไรว่าเฮ้ยการกระทำของส.ส.ไม่ได้แปลว่าเป็นการกระทำของพรรคใช่ไหมฮะแต่ผมก็บอกว่าก็ลองย้อนไปดูคำวินิจฉัยนะครับตอนเดือนมกราเขาใช้คำว่าผู้ถูกร้องที่1และผู้ถูกร้องที่2นะครับกระทำการล้มล้างนั่นคือคู่กันนะครับเพราะนั้นการต่อสู้ว่าเอ๊ะคนแยกจากพรรคเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็หยิบยกตรงนี้เอามาให้ดูในคำวินิจฉัยว่าศาลในคดีแรกเนี่ยท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นว่าคนกับพรรคแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าวันที่7นะครับผมก็ยังยืนยันว่ายุบนะฮะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยยุบสำหรับผมนะมันเรื่องขี้หมาถึงร้องเพลงออกมาแน่นอนนะครับคือผมจะบอกว่าเฮ้ยพวกสีส้มนะไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยยิ่งยุบคะแนนยิ่งเพิ่มนะครับคือทุกวันนี้นะอย่างที่เราเห็นนะฮะคุณพิธายังไม่ได้โชว์บทบาทอะไรที่แบบเป็นฝ่ายบริหารอะไรเลยแต่คะแนนนิยมเนี่ยเอายังเพิ่มเปรียบเทียบกับรัฐบาลปัจจุบันก็ได้เอาผมไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครครับคะแนนยังเพิ่มเลยขนาดเป็นฝ่ายค้านนะอภิปรายอย่างเดียวคะแนนยังมากกว่าขึ้นเรื่อยๆอ่ะนะฮะเพราะนั้นเรื่องกรณียุบพรรคเนี่ยนะครับเอาผมพุ่งตรงนะเรื่องมันจะเข้าทางเหมือนกรณีโดนัลด์ทรัมป์ถูกรอบสังหารนะครับคือเบื้องหลังเหตุการณ์เป็นอย่างไรผมไม่ทราบแต่ถ้าถามว่าเอฟเฟกต์จากเหตุการณ์นี้มันทำให้คะแนนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับมันมีมันเอาไปปั่นมันเอาไปเพิ่มความนิยมได้ไหมอันนี้เกจิทุกสำนักก็บอกมันได้อยู่แล้วนะครับก็เขาทำหน้าที่เขาอยู่ดีๆนะฮะอยู่ดีๆก็มีการใช้ความรุนแรงกับเขานะครับเอาคะแนนดราม่าคะแนนความสารอะไรก็ว่าไปก้าวไกลก็เหมือนกันนะครับแล้วผมเรียนนะครับว่า FC พรรคก้าวไกลตั้งแต่มาร่วมหัวโจมท้ายกันมาเนี่ยนะครับตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่อ่ะนะครับคำว่าพรรคเนี่ยมันก็เหมือนพูดตรงๆนะมันก็เหมือนแค่ป้ายนะครับเขาไม่อยากเขารังเกียจคำว่าก้าวไกลนะคุณก็ไปเปลี่ยนป้ายอื่นนะครับจะเป็นป้ายยี่ห้อไหนก็เอาเถอะเพราะอะไรครับชื่อนั้นสำคัญจะไหนนะฮะเพราะว่าที่เติบโตกันมาได้ทุกวันนี้ผมพูดตรงนะไม่ได้เกี่ยวกับชื่อนะนะครับเราดูบุคลากรของพรรคเลยอ้าววันนี้อ้าวถ้าโดนตัดสิทธิ์วันนี้อ้าวคุณพิธาไม่อยู่ชัยธวัฒน์ไม่อยู่เราลองย้อนไปถึงตอนอนาคตใหม่ถูกยุบตอนนั้นธนาธรโดนปิยบุตรโดนพันนิกาโดนคนก็นึกว่าแย่แน่แย่แน่แย่แน่เป็นไงมาหนักกว่าเก่าอีกรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับคือถ้าเราเห็นคนที่ผมเคยเอามาบอกไว้ไงเห็นคนอย่างวีรยุทธการชูฉัตรเห็นคนอย่างเดชรัตน์สุขกำเนิดเห็นคนอย่างพวกแถว2แถว3ที่โชว์เหนืออภิปรายฟาดเรียบเนี่ยไม่ต้องไปกลัวใครทั้งนั้นนะครับไม่มีใครขวางเลยมีแต่จะเติบโตขึ้นนะครับถ้าไม่เติบโตขึ้นนะไม่สร้างความปั่นป่วนให้พรรคขั้วตรงกันข้ามขนาดนี้หรอกนะครับเพราะนั้นผมถึงได้บอกว่าด้อมส้มทั้งหลายนะครับเรื่องขี้หมานะครับแต่แน่นอนการตั้งคำถามว่าเฮ้ยกระบวนการของศาลเนี่ยนะครับแฟร์ไหมโน่นนี่นั่นไหมอันนี้เราวิพากษ์วิจารณ์ได้ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยศาลก็รับได้นะครับแต่ถ้าในความเป็นจริงผมก็อยากจะรีวิวก่อนนะว่าวันนี้อย่างไรก็ตามผมก็ยังยืนว่าในโครงสร้างอำนาจเดิมๆก้าวไกลอันตรายกว่าทุกพรรคนะครับนี่พูดตรงไปตรงมาดังนั้นก้าวไกลจึงไม่ได้รับอนุญาตให้มีอำนาจ
นะครับและเครื่องมือนึงที่ใครบอกว่าเฮ้ยยุบไปก็ไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรก็ในเมื่อมันเป็นเครื่องมือเดียวที่ใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะครับแต่พออาจารย์พูดมาอย่างนี้อาจารย์บอกว่าไม่ต้องกังวล คือเส้นทางข้างหน้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโตกว่าเดิมจะไปได้ไกลกว่าเดิมทีนี้เมื่อสักครู่ตอนเราคุยกันเนี่ยคำให้สัมภาษณ์ของคุณชัยวัฒน์ที่บอกเฮ้ยทุกอย่างในพักตอนนี้มันนิ่งแล้วครับผลึกมันตกผลึกแล้วไม่มีปัญหาอะไรเดินหน้ากันได้ต่อเนี่ยถ้าจะมองให้มันประกอบเข้ากันเนี่ยแสดงว่าด้านหนึ่งเขาไม่ได้กังวลเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือชวนคิดได้เหมือนพออาจารย์พูดว่าเขาผ่านมาขนาดนี้แล้วฮะเขาผ่านมาขนาดนี้แล้ววันนี้พักก้าวไกลไม่ได้เคยไม่ใช่พักที่เพิ่งตั้งเจอขอโทษนะเจอลุมกระทืบมาสารพัดรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมถึงบอกว่าผมถึงขอร้องเพลงก่อนไงรเรื่องขี้หมานะครับไม่มีประเด็นอะไรที่จะต้องด้อมส้มจะต้องไปหวั่นไหวอะไรแต่แน่นอนการวิพากษ์วิจารณ์นะครับการที่จะต้องไปรณรงค์ให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับการอะไรต่างๆมรดกอะไรต่างๆที่มันสืบทอดกันมาแล้วมันไม่แฟร์เนี่ยไอ้เนี่ยต้องทำต่อเนื่องก็เพราะท่านทำต่อเนื่องแบบนี้ไม่ใช่เหรอมันถึงครองใจประชาชนได้ทั้ง14ล้านคนครับนะครับแล้วผมก็ไม่เชื่อหรอกว่าเรื่องแค่นี้มันจะทำให้เรี่ยวแรงมันหมดไม่มีทางมีแต่จะบูสต์ให้พลังมันเพิ่มขึ้นกับอีกส่วนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นซิกเนเจอร์เป็นลายเซ็นสำคัญของก้าวไกลคือวิธีการทำงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานกับมวลชนรูปแบบการทำงานในสภารูปแบบการทำงานในกรรมธิการแต่ผมเท่าที่ผมคุยอาจารย์มาหลายครั้งหลายคราวอาจารย์มองว่าอาจารย์พูดกับผมเสมอว่าใครบอกว่าก้าวไกลมันไม่เอาส.ส.เขตครับผมก้าวไกลมันเอาส.ส.เขตใช่วิธีการทำงานกับมวลชนเนี่ยถ้าลงลึกลงไปในรายละเอียดเนี่ยน่าสนใจแสดงว่าพอยต์เนี่ยจะเป็นพอยต์ที่อาจารย์มองว่าก้าวไกลต้องเดินต่อในทางนี้ใช่ไหมแน่นอนนะครับเราคือใครบอกว่าเฮ้ยพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับไม่เอาส.ส.เขตเนี่ยผมคิดว่าท่านไม่เคยเข้าไปศึกษาพรรคก้าวไกลนะผมเนี่ยไม่ใช่สมาชิกพรรคแต่ผมอยากรู้ไงว่าพวกนี้เจ๋งจริงหรือเปล่านะครับผมถึงบอกกับคุณเอ็กคุณออกว่ามีกิจกรรมที่ไหนผมจะตามไปตรวจเพราะผมอยากรู้ว่าเจ๋งจริงไหมนะครับคือก่อนที่เราจะมาสรุปว่าเฮ้ยเขาเจ๋งแต่ปาร์ตี้ลิสต์ไม่เจ๋งเขตมันต้องไปดูก่อนว่าเฮ้ยแล้วสสเขตเขาเจ๋งไหมนะครับผมตามไปดูผมถึงบอกเฮ้ยไม่ธรรมดานะครับจะให้ผมเข้าเรื่องเลยไหมนะครับที่ไม่ธรรมดานี่คือไม่ธรรมดาเอาอย่างนี้นะผมเริ่มเรื่องอย่างนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนนิยมของรัฐบาลเนี่ยนะครับคุณเศรษฐาก็พยายามจะทำงานนะครับทำงานหนักมากลงพื้นที่ยิบ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 แต่ยิ่งลงพื้นที่คะแนนยิ่งร่วงนะครับก็เพราะอะไรฮะเพราะว่าท่านทำงานแบบเวิร์กฮาร์ดผมไม่เถียงนะครับและพรรคร่วมรัฐบาลขอได้โปรดทราบเลยว่าอาจารย์ธนพรศรีคุณไม่เคยเถียงข้อเท็จจริงว่านายกคนนี้ทำงานหนักแต่ท่านทำงานไม่สมาร์ทแต่7สิงหาเนี่ยผลจะเป็นยังไงเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้เลยถ้ามองเฉพาะตัวบทกฎหมายอาจารย์ประเมินว่าวันที่7เนี่ยมันจะออกหน้าไหนระหว่าง1คือฟาวไปเลยกระบวนการฟาวหรือกระบวนการไม่ฟาวแล้วไปวัดกันนะว่าไอ้ความของเรื่องนี้คือล้มล้างไม่ล้มล้างออกแบบไหนเออเนี่ยในมุมอาจารย์ถ้าประเมินตามเอาประเมินตามกฎหมายก่อนอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นยังไงได้บ้างความจริงคนที่ติดตามเนี่ยไม่ได้มีแต่แฟนคลับของก้าวไกลนะทุกคนคนไม่ใช่แฟนคลับก็ติดตามครับเพราะมันมีผลเยอะทุกมันมีผลเยอะผลประการที่1ถ้าเกิดขึ้นนะครับที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับคือสสต้องไปหาพรรคใหม่อยู่ถูกทีนี้จะไปอยู่พรรคใหม่ก็ไม่ทราบสมมุติว่าถูกยุบขึ้นมานะครับจะเป็นพรรคไม่ทราบอนาคตไกลสิบไกล11ไกลก้าวใหม่ว่าไปไม่รู้ไม่รู้นะครับคำถามคือจะไปกันได้หมดไหมจะมีพรรคไหนเล็งไว้ไหมต้องขอเอามาเติมพรรคเราหน่อยให้มีสสมากขึ้นจะมีไหมดังนั้นเนี่ยคนที่เขาไม่ได้เป็นแฟนคลับอ๋อโอเคก็ลุ้นด้วยพรรคที่เตรียมเฮ้ยช้อนช้อนช้อนหรือเปล่า นี่ผม เพราะมันเคยนี่พูดคือมันเคยเกิดมาแล้วตอนที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบใช่ไหมครับก็หายไป30คนกลางทางประการที่สองเนี่ยนะครับบรรดากรรมการบริหารพรรคนี่ก็จะโดนไปด้วยเข้าใจว่าเจ็ดแปดคนพอดีมีแถมคุณหมอปฏิพัฒน์ด้วย1คนท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎร10คน10คนที่1ความจริงลาออกไปแล้วไปเป็นประธานสภาเพราะไปเป็นรองประธานเป็นรองประธานสภานะครับแต่จะโดนไปด้วยถ้าหากว่าศาลท่านมีคำสั่งว่าแม้จะลาออกไปแล้วแต่เอากรรมการณขณะนั้นที่มีเหตุที่ทำให้เกิดการยุบพรรค
ต่แบบที่คุณหมอปฏิพัฒน์ก็ติดล่างแหไปด้วยครับนะครับก็คนสำคัญก็จะมีที่จะเปลี่ยนแปลงคุณหมอปฏิพัฒน์ถ้าหากศาลใช้แนวทางว่าเอากรรมการบริหารณขณะที่มีการกระทำที่เป็นเหตุยุบพรรคนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับคุณทิมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพรรคคนปัจจุบันคือคุณชัยวัฒน์และอื่นๆนะนี่คือผลที่มันได้เกิดขึ้นนะครับแล้วผลที่เกิดขึ้นตามมาคือให้ตามดูนะครับว่าคะแนนนิยมของพรรคซึ่งน่าสังเกตมากนะผมก็ฟังนิด้าโพเนี่ยมาทุกไตรมาสแปลกมากคะแนนนิยมทั้งๆที่เป็นพรรคฝ่ายค้านนะนี่แหละผมก็ดูเป็นหลักเนี่ยดูอยู่3พรรคเป็นหลักนะก็ดูอันดับ1คือก้าวไกลอันดับ2คือเพื่อไทยอันดับ3คือภูมิใจไทยน่าสนใจนะคุณเอาคุณได้คงดูใช่ไหมครับดูครับไอ้คะแนนของก้าวไกลเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆตอนเลือกตั้งเสร็จเนี่ยนะครับได้สักประมาณ40กว่า44เมื่อต้นปีนะครับไตรมาสแรกเดือนมีนาคมได้ประมาณ46 47ล่าสุด30มิถุนายนเนี่ยนะครับขึ้นไป48 49แล้วแปลกนะครับขณะที่เพื่อไทยดูจะน้อยลงไปเรื่อยๆครับอันนี้มันแปลว่าอะไรผมไม่แน่ใจว่าพรรคเพื่อไทยเขาตัวเลขนี่มาวิเคราะห์หรือเปล่าครับขณะที่พรรคหนึ่งที่เงียบๆนะแล้วเดี๋ยวคงเข้าใจว่าไม่ทราบจะถามผมหรือเปล่าถ้าไม่ถามผมก็จะตอบนะฮะคือเรื่องสว.โอเคโอเคพรรคที่เขาบอกว่าพรรคเนี้ยมีคนของพรรคนี้เยอะเนี่ยคะแนนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก3เป็น5ตอนนี้เป็น7ค่อยๆขยับมาเป็น8แล้วขยับขึ้นช้าๆนะครับคือพรรคที่ดูแล้วแย่หน่อยตอนนี้คือพรรคเพื่อไทยทั้งที่เป็นรัฐบาลอยู่แต่ดูยังทำแต้มที่เข้าตาประชาชนไม่ได้ครับแต่แน่นอนครับเขาก็มีเวลาไงอีก3ปีครับใช่ไหมมีเวลาทำแต้มแต่มันมีเหตุสำคัญคืออะไรครับมีเรื่องคดีคุณเศรษฐาว่าจะพ้นตำแหน่งไหมครับคือมันไม่มีแค่เรื่องของยุบพรรคก้าวไกลนะในมือสามนูนยังมีเรื่องคุณเศรษฐาครับใช่ไหมฮะก็มันก็มีผลต่อพรรคเพื่อไทยว่าจะยังไงครับนะครับเพราะว่าเมื่อมีการเหตุต้องเลือกนายกคนใหม่ถ้าหากว่าศาลท่านให้คุณเศรษฐาพ้นตำแหน่งขึ้นมานะมันก็เริ่มต้นใหม่ยังไงล้างไพ่ใหม่หมดเลยไงครับใครล้มมีเสียงเกินครึ่งก็เป็นนายกได้ซึ่งแน่นอนแหละพรรคเพื่อไทยเขาต้องการเป็นรัฐบาลต่อแต่ว่าเมื่อมีการเหมือนกับล้างไพ่แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสหลุดจากมือได้ไงดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เรียกว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ง่ายนักครับนะครับว่าง่ายจริงๆมันมี3เรื่องมาเกี่ยวข้องกันนะครับเลยทำให้กรณีการคนสนใจพิจารณาคดีนี้มันสำคัญใช่ครับยิ่งต้องมองมากแล้วมันจะยาวไปถึงเมื่อไหร่ครับไม่ใช่แค่2เดือนข้างหน้านะครับมันจะยาวไปถึงปีหน้าแล้วก็เลือกตั้งคราวหน้านะครับทีนี้ที่ผมพูดเรื่องโพเนี่ยคือถ้าพรรคก้าวไกลโดนยุบขึ้นมาให้ดูว่าคะแนนนิยมของพรรคอันดับ3อันดับ1อนาคตใหม่อันดับ2คือก้าวไกลอันดับ3ไม่ทราบพรรคอะไรนะฮะคะแนนนิยมจะเพิ่มขึ้นลดลงอันนี้ตามดูนะครับครับทีนี้ถ้าตอบคำถามเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยนะครับว่ามันออกได้กี่ทางเราคาดหมายได้3ทางนะ3ทาง3ทางเพียงแต่ว่าคาดหมายไม่ได้ว่ามันจะออกทางไหนทางไหนโอเคเนี่ยมี3ซีนาริโอเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันเป็นไม่ใช่เลยนะครับครับเพราะว่ากระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับท่านใช้วิธีการโหวตใช่ตั้งประเด็นแล้วก็โหวตมาถกกันพอโหวตยังไงปั๊บแล้วก็เขียนคำวินิจฉัยนะครับโดยเอาคำวินิจฉัยหลักของท่านที่โหวตเป็นเสียงข้างมากเนี่ยเอามาเขียนมารวมร่างกันประสานกันให้เป็นคำวินิจฉัยกลางครับนะครับทีนี้ที่ผมว่า3ทางคืออย่างนี้ฟังดูแปลกใช่ไหมมันก็คือมียกคำร้องกับคือไม่ยุบพรรคกับยุบพรรคครับแต่นี่ยุบพรรคนี่ก็เป็นเรื่องที่ดูจะเป็นทางที่คนคาดหมายว่ามีโอกาสออกหน้านี้มากกว่าหน้าอื่นโดยสังคมส่วนใหญ่เชื่ออย่างนั้นโดยดูจากคดีก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่มกราดูจากตอนพรรคอนาคตใหม่ด้วยดูจากพรรคอื่นๆที่มาแนวทางนี้นะครับอันนี้ก็คือไม่มีอะไรต้องวินิจฉัยมากก็คือกกต.ยื่นคำร้องมาอย่างไรศาลท่านเห็นตามนั้นนะครับเมื่อที่กกต.เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งข้อคำร้องนะต่อพรรคผู้ถูกร้องคือพรรคก้าวไกลไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาชี้แจงใดๆนะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญได้เลยเรียกว่ายิงตรงไปเลยนะครับเพราะว่า
เหตุอันควรเชื่อเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนั่นคือคำวินิจฉัยเมื่อปลายเดือนมกราคมนะครับที่บอกว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลเข้าข่ายเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองครับเมื่อเข้าข่ายปั๊บองค์ประกอบในการยุบพรรคก็ครบดังนั้นก็ไม่ต้องมาดำเนินการสืบสวนสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาอะไรกันอีกก็ส่งตรงมาที่ศาลครับอันนี้คืออันเนี้ยคือศาลท่านเห็นตามกกต.ทุกอย่างก็ยุบพรรคถ้าเป็นแนวนี้อันที่สองครับศาลท่านเห็นว่ามันแม้ว่าจะเป็นเรื่องการล้มล้างระบอบการปกครองที่มันเข้าองค์ประกอบยุบพรรคแต่เนื่องจากว่าไอ้คำร้องที่แล้วเนี่ยนะครับการกระทำที่เป็นเหตุมาถึงคำร้องเนี่ยมันจบไปแล้วตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ครับแล้วมาตรา49เนี่ยนะครับการกระทำที่เป็นการล้มล้างระบอบการปกครองเนี่ยศาลก็สั่งให้ยุติการกระทำใช่ไหมครับแล้วเมื่อการกระทำมันหมดไปแล้วเหตุในการยุบก็ย่อมหมดไปครับถ้าแนวนี้ก็คือก็ไม่ยุบไม่ยุบอ้าวผมต้องเรียนงี้นะครับว่าแล้วมูลฉบับ60เนี่ยแตกต่างไปจากฉบับ40กับ50ตรงไหนรู้ไหมคือฉบับ40กับ50เนี่ยไอ้มาตราที่ว่าด้วยเรื่องของการกระทำที่ล้มล้างระบอบการปกครองเนี่ย มันจะมีอีกวรรคนึงครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญเห็นสั่งให้ยุติการกระทำจะยุบพรรคการเมืองนั้นด้วยก็ได้มันอยู่ในมาตราเดียวกันเลยอีกวรรคนึงแต่ฉบับ2560เขาเอาวรรคนี้ออกไปแยกออกไปไม่มีนะไม่มีต่อไปไม่พ่วงกันคือว่าง่ายคือถ้าว่าตามมนุษย์จบแค่สั่งยุติการกระทำถ้าเป็นยุบพรรคต้องมาตั้งหลักกันใหม่ถึงต้องมีอีกคำร้องนึงไงแยกกันมันอย่างนี้ฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้เขียนไว้ว่าให้ยุบพรรคได้เขียนแค่ว่าให้ยุติการกระทำซึ่งอันนี้สั่งไปแล้วซึ่งจบไปแล้วสั่งไปแล้วก็แปลว่าไอ้เหตุในการที่จะมายุบพรรคเนี่ยก็ต้องดูว่าเหตุที่เอามามีเหตุใหม่ไหมมันมีเหตุใหม่เหตุใหม่คืออะไรหรือเหตุเดิมเนี่ยยังไม่แก้เช่นสั่งให้ยุติการกระทำแล้วแต่ยังกระทำอยู่ซึ่งอันเนี้ยกกต.เขาถึงต้องไปสอบสวนก่อนไงจะเอาอัตโนมัติมายื่นเลยเนี่ยผิดทีนี้ถ้าเกิดศาลท่านบอกว่าอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเหตุมันจบไปแล้วเมื่อสั่งให้หยุดแล้วก็หยุดแล้วดังนั้นก็เขาสู้ใช่ไหมก้าวไกลคงไม่สู้อะไรผมก็ไม่ทราบได้ให้การครับถ้าแบบนี้คือศาลก็ยกคำร้องเพราะถือว่าไอเหตุที่กกต.มันใช้ในการยุบพรรคมันจบไปตั้งแต่คำร้องที่แล้วเพราะผู้ถูกร้องได้ยุติการกระทำไปแล้วครับแต่ถ้าแบบนี้ก้าวไกลก็รอดอันนี้แบบที่สองแบบที่สามล่ะแบบที่สามก็คือว่าเหมือนกับอัยการนะครับอัยการตั้งข้อหากับผู้ต้องหาแล้วก็ส่งฟ้องต่อศาลนะครับโดยที่ยังไม่เคยให้เขาได้เห็นคำกล่าวหาไม่เคยให้เขาได้แก้ข้อกล่าวหาสันหลักฐานอะไรเลยส่งฟ้องต่อศาลแล้วนั่นในข้อหาร้ายแรงคือประหารชีวิตยุบพรรคคือประหารชีวิตโอเคทีนี้มันเป็นเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นคนละเรื่องกันผมหมายถึงว่าเป็นคนละกฎหมายกันใช่แต่โดยความมันลักษณะประมาณนี้คือเหตุในการยุบพรรคตามมาตรา92ของพ.ร.ป.เนี่ยมันต้องเป็นเหตุปัจจุบันไงว่าเคยมีการทำอยู่ในเมื่อศาลท่านสั่งให้ยุติการทำแล้วถ้าหากว่าพรรคก้าวไกลเขาแสดงให้ศาลเชื่อได้ว่าหยุดการทำไปแล้วใช่ไหมศาลก็ย่อมถือได้ว่าการที่กกต.ไม่ยอมดำเนินการในหลักฐานมาว่าเป็นหลักฐานมาว่าไอ้คำร้องใหม่ที่ให้ยุบพรรคเนี่ยพรรคก้าวไกลเขายังทำอยู่หรือเปล่าที่ศาลเคยสั่งให้หยุดปฏิบัติหยุดปฏิบัติหยุดกระทำการตรงเนี้ยกกต.ไม่ได้มีหลักฐานใดๆเลยกกต.ก็ส่งยิงตรงมาที่ศาลต่อเลยเพราะกกต.ไม่ได้สอบสวนอะไรใช่ครับทีนี้ปัญหาที่หนักกว่าแล้วถึงขั้นถ้าหากว่าเป็นศาลปกตินะครับด้วยความเคารพถ้าเป็นศาลยุติธรรมจะเป็นคดีอาญาในศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าผมเทียบเคียงกับอาญานะครับเพราะมันเท่ากับประหารชีวิตอันนี้ถือว่าสั่งฟ้องไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณาความก็ต้องตกเลยฮะวิธีการก็คือมันฟาวแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องที่ร้ายแรงประการที่2ครับนั่นประการที่1อันนี้ยังพอทำเนาที่หนักกว่าคือกกต.เขาร้องให้ยุบพรรคเนี่ยเขาใช้2วงเล็บเขาใช้2ข้อถ้าว่า92วงเล็บ1เนี่ยคือกระทำการอันเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองครับอันเนี้ยมันอันเดียวกันกับที่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ยังพอพูดได้ว่ามันเรื่องเดียวกันก็ต่อเนื่องมาแต่ว่ากกต.เนี่ยจะดูเห็นใดก็ไม่ทราบคงเพื่อให้แน่นหนาแล้วมั้งเผื่อกลัวหลุด
ใส่อีกวงเล็บหนึ่งไปเอาข้อ2เข้าไปด้วยครับข้อ2คือกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองไอ้นี่มันข้อหาใหม่ดังนั้นไอ้ข้อหาใหม่นี่มันอัตโนมัติไม่ได้ครับมันต้องมาตั้งหลักใหม่ต้องดำเนินการครับซึ่งมาตรา93ก็เขียนไว้ชัดเจนว่าต้องดำเนินการตามระเบียบของกกต.ซึ่งระเบียบกกต.ที่เพิ่งออกมาปีที่แล้วก็บอกชัดเจนครับว่าต้องแจ้งข้อกล่าวหาก่อนให้เขาได้มีโอกาสชี้แจงแล้วก็ชี้แจงก่อนแล้วค่อยส่งให้กกต.พิจารณาก็มีเหตุในการสงสารไหมกกต.ลงมติส่งแล้วถึงค่อยส่งซึ่งไอ้ขั้นตอนนี้ไม่มีเลยเขายิงตรงไปเลยซึ่งอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นคำฟ้องก็เรียกว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งอันนี้ตรงกับข้อต่อสู้ของก้าวไกลใช่ไหมอาจารย์ที่ก้าวไกลพยายามจะยืนยันว่ากกต92 93ท่านนี้ก็คือว่ามันไม่ใช่ประเด็นว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันเป็นเหตุในการยุบไหมแต่ตัวคำร้องกกต.เนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายครับก็ตกไปเลยตั้งแต่สเต็ปแรกเลยอันนี้เลยอันเนี้ยก็พรรคก้าวไกลเขาสู้ในข้อนี้ด้วยครับใช่ซึ่งมันเลยมีทางที่3ไงคือคำร้องตกไปไม่ใช่เหตุว่ายุบไม่ได้เหตุว่ากระทำการเป็นเหตุยุบพรรคไหมแต่คำร้องกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้กลายเป็นเรื่องวิธีการแล้วไม่ใช่เรื่องแต่ออกมาแบบนี้เนี่ยไม่จบนะครับใช่กกต.ตั้งใหม่ได้นะไปทำมาใหม่ทำเรื่องใหม่อันนี้ก็เริ่มต้นใหม่ทีนี้ไอ้ตั้งใหม่เนี่ยก็ตั้งใหม่นี้ช่วงเวลาไหนก็ได้นะอันนี้สมมติถ้ามันออกทางนี้จริงเขาจะไปตั้งใกล้ๆเลือกตั้งได้ไหมไม่มันดูตั้งใจไปมันดูไม่สุจริตแต่ว่าเท่ากับว่าสามทางดูไม่เที่ยงธรรมเอางี้ดีกว่าสามทางที่ว่ามาเนี่ยสองทางเนี่ยคือรอดไม่ใช่ทางแรกก็คือโดนยุบเนี่ยคือหมายว่าที่กกต.ตั้งเรื่องมาถูกทุกอย่างศาลเห็นชอบเห็นด้วยยุบเลยอันที่2เนี่ยเอ๊ะมันคนละเรื่องกันไอเหตุที่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ในเมื่อเขาผู้ถูกร้องแสดงเห็นว่าหยุดการกระทำไปแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุในการยุบอ๋อมันไอข้อนี้ผมมันจะประมาณนี้คือมันจะประมาณว่าพฤติกรรมคุณน่ะอาจจะเข้าข่ายอย่างที่ร้องมาจริงแต่เขาหยุดแล้วเขาหยุดแล้วเขาไม่ได้ทำแล้วเขาจะเรียกอะไรคือมันซอกไปดูแต่ไม่บ่อนทำลายไปดูคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญนะครับท่านมีคำสั่งในตอนเดือนมกราใช่ไหมใช่ครับหนึ่งคือให้หยุดการกระทำที่เป็นการยกเลิกมาตรา1-2ครับอืมใช่ไหมซึ่งผมเข้าใจว่าพรรคก้าวไกลเขาสู้ว่าเขาไม่เคยมีกระทำให้ยกเลิกมีการกระทำอันเดียวของหัวหน้าพรรคที่ไปแปะสติ๊กเกอร์แต่นั่นเป็นส่วนบุคคลส่วนบุคคลแล้วก็ทำครั้งเดียวแล้วก็จบไปแล้วอันนี้ก็พูดได้ว่าไม่ได้ทำจบแล้วมีทำอันเดียวคือแปะสติ๊กเกอร์อันที่สองคือวิธีการอันไม่ชอบด้วยวิธีทางตามกฎหมายนะครับที่เป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคือนอกรัฐสภาอะไรต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็เข้าใจว่าหลังจากนั้นมาพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้มีการดำเนินการอะไรใช่แล้วก็ไปเอาออกจากเว็บไซต์อะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเขาจึงมีข้อต่อสู้ในตรงนี้นะแต่อยู่ที่ศาลเสียงข้างมากท่านฟังหรือเปล่าครับถ้าไม่ฟังก็จะออกมาข้อที่1คือยุบแต่มันมีอันที่3ด้วยคือยกคำร้องเพราะเหตุที่ว่าร้องมาไม่ถูกต้องตามผมขยายความข้อที่3นิดนึงอาจารย์ข้อที่3เนี่ยปรากฏเมื่อวานอย่างที่ทราบเมื่อกี้เราก็คุยกันทางกกต.โดยคุณแสวงแกก็สู้เฮ้ยแกบอกแต่วิธีการที่ใช้เนี่ยมันใช้ต่างกันนะ92กับ93เนี่ยมันแยกกันนะมันไม่ได้ผูกพันอย่างที่ก้าวไกลที่เป็นอาจารย์สอนกฎหมายนะ92 93เนี่ย92เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเหตุในการยุบพรรคครับว่ามี3ข้อ90พอมีเหตุเกิดขึ้นปั๊บก็ดำเนินการตามมาตรา93 93คือวิธีการใช่ครับถ้าเปรียบเทียบเนี่ย92ก็เหมือนเป็นเหตุในการยุบพรรคครับ92ก็เป็นเหมือนวิธีพิจารณาคดียุบพรรคว่าขั้นตอนเป็นแบบนี้อ๋อนี่ไง92เขาจะเขียนว่าเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ยื่นสารนูนเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นครับแล้ว93 93คือเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดกระทำตามมาตรา92นี่ไงให้นายทะเบียนรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาครับก็คือหมายถึงว่าเมื่อเกิดเหตุตามมาตรา92ก็ดำเนินการตามมาตรา93ทีนี้ท่านนายทะเบียนพรรคการเมืองเนี่ยครับคือเลขาธิการกกต.เนี่ยก็ท่านก็พยายามจะตีความมันแยกกันสองมาตรานี้มันแยกกันมันไม่ใช่แกบอกเพราะมาตรา93เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเหตุตามมาตรา92ก็ดำเนินการตามมาตรา93ทีนี้ด้วยความเห็นใจท่านเลขาธิการกกต.นะ
ครับรัฐมนูญฉบับนี้ไปเพิ่มภาระให้เลขาธิการมากปกติสบก็เจออย่างเงี้ยปกติเนี่ยนะนายทะเบียนพรรคการเมืองคือประธานกกต.ใช่อาจารย์มีชัยเนี่ยท่านไปเอาภาระตรงนี้มาใส่บนบ่าของฝ่ายเลขาธิการนี่เลยรับบทหนักทั้งบริหารจัดการเลือกตั้งต้องมาตีความก็ไปทำให้กกต.ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรลอยตัวเหมือนเป็นบอร์ดของบริษัทคอยมีมติอย่างเดียวใช่แต่คนรับอันนี้มันทำให้เป็นกระโถนพระราชานี่คือปัญหาของเรื่องคือกกต.ยิ่งห่างไกลไปจากอะไรล่ะความรับรู้ในเรื่องความรู้สึกนึกคิดหรือเสียงของประชาชนจะยิ่งห่างเพราะท่านไม่ต้องเจอผู้คนก็ได้ท่านรอแค่เอกสารมีมตินะครับตามที่สำนักงานคือเลขาธิการชงขึ้นมาอันนี้คุณแสวงก็เรียกว่าเหมือนกับมีพูดตรงๆนะครับเหมือนกับมีเจ้านาย7คนก็ต้องมาโดยสถานะโดยตัวเองเนี่ยไม่รู้อยากจะดำเนินการแค่ไหนยังไงเราก็ไม่ทราบได้แต่ว่าเมื่อกกต7ท่านมีมติอย่างนี้มานะครับในทะเบียนคือเลขาธิการก็ต้องดำเนินการทีนี้ผมเนี่ยเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าโอกาสในการจะออกมาหน้าที่3เนี่ยเป็นไปได้แต่ว่ามันอยู่ที่มติเสียงข้างมากเสียงข้างมากว่าท่านว่ายังไงอยู่ที่กกต.เสียงข้างมากท่านว่ายังไงมติออกมาอย่างนั้นครับออกมาอย่างที่3นี่ไม่ได้แปลว่ารอดนะคือพ้นรอบนี้ไปก่อนรอดนะขนาดยืดระยะเวลาไปก่อนแล้วก็ไปสู้กันใหม่แล้วอาจจะไม่ได้เรื่องที่พรรคก้าวไกลได้เปรียบเสมอไปนะแต่มันมีโอกาสสู้อีกรอบนึงไงทีนี้ผมถามคุณออฟคุณเอ็กดูโอเคถ้าจะยุบพรรคเนี่ยยุบตอนนี้เลยหรือไปยุบใกล้ๆเลือกตั้งแบบไหนดีกว่าสำหรับพรรคก้าวไกลเนี่ยโอ้ตอบยากคือถ้าเป็นตัวพรรคเหรอคือถ้าเป็นตัวพรรคตอนนี้ยุบเลยวันที่7สิงหาเนี่ยกับไปยุบอีก2ปีเขายุบเนี่ยผมวิธีการแต่ผมถ้าผมอันนี้มองจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะอาจารย์ดูคะแนนเนี่ยมันไม่ลดเลยนะคะแนนทั้งบุคคลทั้งมันยังเพิ่มคะแนนพรรคด้วยเพิ่มมากขึ้นที่สำคัญก็คือว่าเท่าที่ประวัติศาสตร์การเมืองสอนเราคือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาไม่คิดยาวเขาคิดใกล้โชชะเลยเอาตอนนี้ก่อนที่เหลือค่อยว่ากันคุณเองอ่ะผมเชื่อว่าเร็วนะผมเชื่อว่าถ้าต้องเลือกระหว่างยุบตอนนี้กับยุบไปไกลๆระยะอีก3ปีอันนี้ไม่ได้หมายว่าจะให้ยุบนะครับอันนี้คือประเมินนะวิเคราะห์กันวิเคราะห์กันผมมีข้อสังเกตถ้าต้องเลือกถ้าต้องเลือกเอาระยะใกล้ก่อนผมมีข้อสังเกตอย่างนี้คืองานที่เขามองไปถึงเลือกตั้งคราวหน้าอย่าลืมว่าความร่วมมือกันที่คุณทักษิณกับประเทศกับบ้านได้เนี่ยอย่าลืมว่าการปล่อยมือระหว่างพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลนี่มันเรื่องใหญ่นะแล้วผมก็ไม่คิดว่าคนส่วนใหญ่ในพรรคเพื่อไทยจะชอบนักนะกับการที่ปล่อยมือแล้วมารวมสลายขั้วลงอีกข้างหนึ่งครับใช่ไหมครับมันหมายความถึงว่าอะไรหมายความถึงว่าคนที่จะสามารถรมรันพันตัวกับพรรคก้าวไกลหรือพรรคหมายเลข3นะครับถ้าหากถงยุบขึ้นมานะครับเป็นพรรคชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใครล่ะครับที่จะต่อกรกับพรรคก้าวไกลได้ในการตั้งเขาหน้าไม่ให้พรรคก้าวไกลได้ส.ส.มากไปกว่านี้ครับก็ดักหลายเพื่อไทยไงก็ต้องเพื่อไทยไงดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเขาไม่ได้มองจบแค่ระยะสั้นก็คิดได้นะมุมนี้ก็คิดได้เขามองยาวไอ้เขานี่คือใครถ้าเรียนว่าคือหมายถึงว่าคือไม่ทราบสามดวงท่านคิดการเมืองแบบนี้หรือเปล่าแต่ประเด็นผมอยู่ตรงนี้ครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมันอยู่ที่การโหวตทีนี้การโหวตเนี่ยในใจท่านมีเหตุผลอะไรบ้างเราก็ไม่ทราบได้เพราะท่านโหวตเสร็จปั๊บเสียงข้างมากเป็นอย่างไรถึงค่อยเอามาเขียนที่เขียนก็ต้องมีเหตุผลทางกฎหมายถูกไหมล่ะแต่นี้ประเด็นคือเดี๋ยวจะมองในแง่ลบนะครับแต่ผมพูดว่าเป็นแบบนี้ทีนี้สิ่งที่เป็นข้อสังเกตผมคือการที่ศาลมูลท่านกำหนดเลยว่า7สิงหาเนี่ย มีคำสั่งเลยใช่ไม่ไต่สวนทั้งที่ก่อนหน้านี้เหมือนก็ว่าจะเปิดให้ไต่สวนใช่ใช่เหมือนจะเกมยาวโดยสเต็ปนี่เหมือนจะออกอย่างนั้นกันยายนมันก็ได้2อย่างเลยไงคุณพ่อคุณเอกได้2อย่างคืออะไร1แปลว่าเอาแน่ละไม่ต้องช้าหรอกไหนๆก็ยุบอยู่แล้วไม่ต้องไปอะไรให้มากความหรอกเสียเวลายุบเลยหรือ2ก็การที่ความจำเป็นในการยุบพรรคก้าวไกลอาจจะลดลงไปหรือเปล่าหรือวิธีการด้วยดูแล้ววิธีการที่อาจารย์ว่ามาเนี่ยไอ้92 93เนี่ยผสมแล้วมันฟาร์มอยู่แล้วมันฟาร์มแล้วเนี่ยก็ถ้าอย่างนั้นก็รีบก็ยกคำร้องซะจะได้ว่ากันใหม่ซึ่งยกคำร้องมี2อย่างครับ
หนึ่งคือปล่อยเพราะความจำเป็นในการยุบอาจจะน้อยลงแล้วครับทำไมผมว่ามองว่าน้อยลงเดี๋ยวคุยต่อถ้าถามโอเคโอเคได้เดี๋ยวถามเดี๋ยวถามเดี๋ยวไล่ทีละอันไม่ถามก็จะตอบเดี๋ยวไล่ทีละเนี่ยมาเดี๋ยวไล่ทีละผมขยายความนี้อันที่สองคือว่าอันที่สองคือว่าก็ถ้าหากจะต้องเป็นออกทางที่สามนะครับก็คือคำร้องไม่ถูกต้องการกฎหมายก็รีบจบซะเพื่อไปทำให้เป็นเสร็จมาใหม่ผมจะไล่สมบูรณ์ผมไล่ทีละอย่างนี้นะเพราะก็แปลการที่ออกมาเจ็ดสิงหาเนี่ยมันจึงยังออกได้สองหน้าอยู่ใช่แต่กี้นั่งคุยกันก็ประเมินอย่างนี้ทีนี้ผมไล่ทีละไล่ผมหยิบอันที่3ก่อนทางออกที่3ก่อนที่วิธีการคือการสู้กันไอเรื่อง92 93เนี่ยปรากฏว่าอันเนี้ยก้าวไกลเขาสู้เรื่องนี้1แหละแล้วเขาก็ใส่ตัวอย่างมาด้วยเช่นกรณีของพรรคประชาธิปัตย์ครับเมื่อปี53ครับมันก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันประมาณอย่างเงี้ยว่าวิธีการไม่ถูกต้องตอนนั้นนะแล้วสุดท้ายประชาธิปัตย์ก็รอดมาด้วยเรื่องนี้แต่ทีนี้มันจะมีส่วนบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่อาจารย์เล่ามาก็คือว่าตอน53เนี่ยประธานกกต.กับนายทะเบียนเนี่ยเป็นคนเดียวกันครับแล้วก็ทำให้วุ่นจนสุดท้ายก็ประชาธิปัตย์ชนะฟาวมาอันนี้เป็นดอกจันติดไว้ทีนี้ที่จะชวนอาจารย์คุยก็คือว่าถ้ามันมีกรณีแบบนี้เนี่ยมองได้ไหมว่าโอกาสเกิดทางที่3มันมีสูงโอกาสมีนะครับเพราะว่าในแง่ข้อกฎหมายในคราวนี้ก็ต้องบอกว่ากกต.พลาดถ้ามองวิธีการที่ทำในเชิงกฎหมายเนี่ยนะพลาดคือมันทำไปแล้วแล้วมาอธิบายว่ามันเลือกทำได้ว่าจะใช้92หรือ93โดยหลักแล้วขั้นตอนมันคือเมื่อเกิดเหตุตาม92ต้องดำเนินการทำ93ครับหลักมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ตีความตามตัวบทกฎหมายเป๊ะว่ามันมาคู่กันคือเอางี้ดีกว่าเทียบเคียงให้เห็นภาพก็ได้นะคุณเอ็กจะประหารชีวิตใครเนี่ยไอ้คำฟ้องเนี่ยมันต้องสืบสวนสอบสวนให้ผู้ถูกตั้งข้อกล่าวหาเขาได้รับทราบให้เขาชี้แจงนะครับจนกระทั่งเห็นแล้วว่าเฮ้ยเพราะมันคือชีวิตเขาเลยนะยังไงเนี่ยคุณผิดแน่ๆที่คุณมาแค่แก้ตัวอย่างเงี้ยถึงค่อยอัยการถ้ามีความเห็นสั่งฟ้องถ้าปรากฏเขาแก้ตัวขึ้นเขาไม่ผิดนี่หว่าก็ไม่ต้องส่งฟ้องเลยอันนี้เป็นขั้นตอนที่ว่าตัดสินไปแล้วว่าเขาผิดโดยที่ไม่ฟังเขาเลยแล้วก็ส่งไปแล้วข้อสำคัญผมเรียนแล้วว่าถ้าหากเป็นแค่วงเล็บหนึ่งนะแค่ล้มล้างระบอบการปกครองก็แล้วไปนะแต่มันมีข้อหาใหม่แล้วข้อหาใหม่นี่แหละยังไงก็ต้องตั้งเรื่องให้มีการให้เขาทราบแล้วก็ชี้แจงแล้วก็โต้แย้งก่อนถึงจะดำเนินการอันเนี้ยเป็นข้อที่ยังไงก็มีปัญหาอันนี้กลายเป็นว่ากกต.เองเนี่ยพยายามจะทำให้มันมั่นใจได้ว่าโดนแน่ๆแต่กกต.พลาดซะเองผมเรียนว่างี้ครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อช่วยพรรคก้าวไกลครับพรรคใดนะอันนี้มองตามตัวกฎแต่นี่มันคือการช่วยระบบพรรคการเมืองของประเทศไทยครับถ้าหากว่าการยุบพรรคเนี้ยจะเป็นพรรคใดก็แล้วแต่เนี่ยมันทำได้ด้วยกกต.จะเลือกใช้แบบไหนก็ได้อ๋อจะอยากให้สอบสวนก็สอบสวนไม่อยากสอบสวนก็บอกความปรากฏแล้วไม่มีมาตรฐานว่าอย่างนั้นเถอะอันนี้มันผิดมันกลายเป็นว่าอำเภอใจผมไงแล้วคำร้องที่ไปถึงศาลเนี่ยมันยังขาดการรับฟังมันยังขาดฟังความอีกข้างหนึ่งจากผู้ที่ถูกร้องครับในเรื่องซึ่งเป็นเรื่องใหญ่คือประหารชีวิตครับอันนี้ผมว่ามีปัญหานี่คือผมพูดถึงระบบพรรคการเมืองนี่พูดนะที่เป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายพรรคการเมืองครับโอ้ผมว่านี่ไม่ได้ครับประเทศไทยยุบพรรคง่ายเกินไปอยู่แล้วขั้นตอนในการยุบก็อำเภอใจว่าจะเลือกใช้แบบนี้มันอันตรายต่อระบบจะเลือกใช้ระเบียบตัวเองหรือไม่ก็ได้ระเบียบตัวเองมีนะครับระเบียบคือต้องสอบสวนสืบสวนต้องให้เขาชี้แจงก่อนระเบียบนี้มีแต่เราจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ครับซึ่งไม่ได้ไม่ได้ซึ่งไม่ได้มันกลายเป็นอำเภอใจกับสิทธิของผู้ซึ่งเป็นพลเมืองนะครับที่เขารวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองแล้วเขาก็ลงรับเลือกตั้งมีส.ส100 กว่าคน150 คนมีประชาชนเลือกเขา10 กว่าล้านคนครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่นึกออกมั้ยครับมันเป็นคุณค่าอันควรต้องคำนึงถึงและคุ้มครองครับสารรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นโอเคดังนั้นเนี่ยไอ้ขั้นตอนผิดเนี่ยมันมีปัญหาแล้วขนาดในต่างประเทศในยุโรปนะครับแค่ตำรวจไปจับแล้วก็ไม่แจ้งสิทธิ์เขาก่อนเนี่ยยกฟ้องในศาลก็เกิดขึ้นมาเยอะแล้วครับโอเคทีนี้ถ้าสมมติอันนี้ช่องทางทีนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าสารรัฐธรรมนูญท่านจะคำนึงถึงเรื่องนี้ใช่แค่นั้นถ้าท่านเป็นศาลเนี่ยท่านต้องคำนึงถึงเรื่องนี้อาจารย์ที่ถ้ากกต.เขาแย้งว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาเมื่อตอนมกรามันผูกพันทุกองค์กรถ้าเขาไม่ทำข้อโดน157เขาอ้างได้ไหมผมเรียนว่า
วงเล็บหนึ่งเนี่ยจะอ้างแบบนี้ก็พอฟังได้อ๋อแต่พอมีวงเล็บสองมันเป็นข้อหาใหม่ไม่เกี่ยวกับเดือนมกราคมหรือคำร้องใดๆก่อนหน้านี้เลยหรือต่อให้เป็นวงเล็บหนึ่งจะมาอ้าง157เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าไม่ต้องทำนะก็บอกให้ทำตามระเบียบของกกต.เองต่างหากครับแต่เรื่องใหญ่กว่าคือการที่มันมีข้อหาใหม่คุณเอ็กครับที่มีวงเล็บ2เน็บเข้าไปครับอันนี้มันจะกลายเป็นปัญหาทีนี้ผมก็เรียนว่ามัน3เรื่องเนี่ยมันพันกันมันพันกันมาหลายเดือนแล้วโอเคแล้วมันจะพันกันไปอีกไปถึง7สิงหาเนี่ยมันก็อาจจะมีความชัดเจนขึ้นมาบางเรื่องแล้วก็24กรกฎาคมให้รอฟังนะครับว่าศาลท่านจะมีคำสั่งยังไงเรื่องคุณเศรษฐาจะอ่านคำวินิจฉัยในเวลาสัปดาห์เดียวกันกับยุบพรรคก้าวไกลเลยไหมหรือว่าจะหลังจากนั้นโอเคใช่ๆเพราะว่ามันยังไม่มีปลายทางของส่วนอีกอันนึงคือเรื่องสวให้รอดู23กรกฎาคมครับรอดูเลยครับรอดูประธานจะเป็นใครจะเลือกประธานโอเคแล้วดูประธานอย่างเดียวไม่พอครับให้ดูรองประธานด้วยครับคนที่1คนที่2มีนัยยะหมดมีนัยยะหมดเลยครับมันจะเห็นได้ไงว่าสว.อ๋อและปลายทางมันจะออกเป็นแบบไหนเพราะมันจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกศาลรัฐธรรมนูญ2คนในเดือนพฤศจิกายนแล้วปีหน้าอีก2หรือ3คนในเดือนเมษาแล้วเกี่ยวข้องกับการเลือกกกต.ปปช.ที่ตามมาในปี2ปีข้างหน้าแล้วเกี่ยวข้องกับการเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับมันโยงกันหมดเลยพันกันหมดดังนั้นเนี่ยให้มันต้องมองประกอบถ้าบอกไทม์ไลน์นะให้รอ23กรกฎาคมก่อนว่าประธานวุฒิครับที่สภาเป็นใครรองประธานคนที่1ครับเป็นใครคนที่2เป็นใครอ้าวอาจารย์แล้ว24ให้รอดูคำสั่งศาลนูนครับเรื่องคุณเศรษฐาว่าท่านจะอ่านคำวินิจฉัยเมื่อไหร่หรือยังให้ดำเนินการไปเรื่อยๆก่อนครับถามได้ก่อนแล้วก็7สิงหาผมตอนแรกผมจะถามอาจารย์ว่าโอเคไอช่องทางที่3ที่หยิบขึ้นมาก่อนเนี่ยเคลียร์แล้วอาจารย์อธิบายให้ฟังแล้วก็เลยจะชวนต่อว่าไอช่องทางที่1กับ2คือยุบหรือไม่ยุบเนี่ยตอนแรกเราจะถามในมุมกฎหมายแต่พออาจารย์พูดมาแบบนี้เนี่ยเฮ้ยนี่มันมุมมองการเมืองชัดๆการเมืองไม่มีกฎหมายเลยนะแล้วเราจะคาดคะเนได้ยังไงอาจารย์นี่อาจารย์ที่พูดอาจารย์พูดมาเนี่ยคือกฎหมายนะคือกฎหมายคือมันคือการเมืองล้วนๆเลยนะจริงๆมันกฎหมายแต่ว่ามันคือกฎหมายเรื่องอันไหนอ่ะคือมันอย่างนี้โอเคเราต้องเข้าใจว่าศาลปกติเนี่ยจะสู้กันด้วยข้อกฎหมายกับข้อที่จริงศาลปกติคือศาลอาญาศาลแพ่งศาลแพ่งก็สู้กันด้วยข้อกฎหมายข้อจนยุติให้เคลียร์ใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าวิธีการพิจารณาของเราเนี่ยใช้เสียงข้างมากครับแต่ละท่านก็แถลงว่าท่านมีแนวทางยังไงก็ท่านก็โหวตครับแล้วนี่คือหมายถึงศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลทั่วไปศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญโอเคพอเสียงข้างมากเป็นอย่างไรเนี่ยครับก็ว่าคือมติครับจุดอ่อนของระบบแบบนี้ซึ่งผมพูดมาทุกครั้งว่าน่าจะได้มีการพิจารณาทบทวนวิธีการพิจารณาแบบนี้ครับเพราะมันไม่ได้จบด้วยข้อกฎหมายแม้กระทั่งไม่ได้จบด้วยข้อที่จริงให้ครบถ้วนมันไม่ได้หักล้างกันจนจบไงนึกออกไหมครับครับมันคือแบบมันกลายเป็นการตัดสินใจของคนความสงสัยเสียงข้างมากว่าอย่างไรมันก็เป็นแบบนั้นคือการตัดสินใจของคน9คนแต่อันนี้ก็คือทำให้มันมีข้อที่เรียกว่าถูกคอรหาได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าว่าเรื่องที่มาที่มีข้อให้คอรหาได้อีกเนี่ยมันก็จะโยงใยกันไปหมดว่ามันมีธงหรือเปล่าเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามเชื่อได้อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าศาลท่านต้องทำให้คนเชื่อว่าท่านเที่ยงธรรมทีนี้ประเด็นหนึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ชวนถามผม2คนด้วยนี่ทำหน้าที่พิธีกรด้วยอาจารย์บอกว่าอ้าวแล้วคุณเอกคุณดอกคิดว่าไงว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นในคดีนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามันจะมีผลต่อการมองเรื่องนี้เหมือนกันนะคือการเอาปัจจัยทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยและที่อาจารย์ถามผมไหมก็เนี่ยผมก็ถามกลับเหมือนกันแล้วอาจารย์คิดว่ามันจะมีผลเกี่ยวโยงกันขนาดไหนคือที่ผมถามไปผมถามว่าถ้าเกิดว่าจะยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยเอาเรื่องการเมืองล้วนๆนะอันนี้การเมืองยุบเลย7สิงหานี้หรือว่าใกล้เลือกตั้งค่อยยุบเนี่ยแบบไหนดีมากกว่าในการที่จะทำให้พรรคก้าวไกลหรือพรรคอันดับ3เนี่ยนะครับไม่ชนะการเลือกตั้งในคราวหน้าหรือเสียเปรียบทำไมอาจารย์ถึงถามนี้เพราะจะมีผลกับวันที่7นี้เหรอมันมีผลสิครับอเอาง่ายๆครับโอกาสที่พรรคอันดับ3พรรคใหม่เนี่ยจะตั้งตัวตั้งหลักเนี่ยใกล้เลือกตั้งกับห่างเลือกตั้ง3ปีเนี่ยอันไหนจะมีโอกาสตั้งหลักได้มากกว่าเข้าใจแล้วเข้า
าใจแล้วดังนั้นเผลอๆเนี่ยเกมยืดเยื้อเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเกมที่พรรคก้าวไกลจะได้เปรียบนะใช่แต่ถ้ามันก็เหมือนกับเรื่องไปเลือกยุบตอนใกล้เลือกตั้งก็จะมีข้อครหานะไม่ใช่ไงผมคิดว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าการเมืองนำหน้านะโอเคสมมติว่าใช้คำนี้ดีกว่าให้ปลอดภัยสมมติว่าการเมืองนำสมมติย้ำคำว่าสมมติเป็นครั้งที่5นะโอเคพรรคอันดับ3เนี่ยอนาคตไกลก้าวใหม่หรือพรรคอะไรก็แล้วแต่ก็ตามแต่เนี่ยนะคราวหน้าต้องไม่ที่1ต้องมีส.ส.น้อยลงก็ต้องให้ตั้งต้องให้ตั้งหลักเพราะไม่งั้นจะยุบทำไมล่ะต้องให้ตั้งหลักไม่ทันหาพรรคใหม่สังกัดไม่ทันดังนั้นเนี่ยยุบเร็วๆเนี่ยก็ค่อยตั้งหลักใหม่ทันยุบช้าๆให้ใกล้เลือกตั้งจะตั้งหลักใหม่ไม่ทันครับไอ้ข้อนี้นะครับผมเรียนว่าจะเป็นข้อที่ศาลท่านก็จะถูกคนคอรหาในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูครับครับว่าเกมเร็วคือ7สิงหาเนี่ยคือเร็วกว่าที่คาดเนี่ยแปลว่าออกหน้าไหนครับซึ่งยังออกได้3หน้าโอเคถามมุมอาจารย์1ยุบ2ไม่ยุบ3ยกคำร้องถามมุมอาจารย์ยกคำร้องด้วยเหตุที่ว่าทำไมไม่ถูกต้องไม่ครบแล้วไปทำใหม่ในมุมทั้งกฎหมายและการเมืองประมวลเข้าด้วยกันอาจารย์ให้น้ำหนักข้อไหนเยอะที่สุดอันนี้มุมอาจารย์เลยไม่ต้องอ้างอิงอะไรทั้งสิ้นเลยอันนี้ความคิดส่วนตัวเลยมันเป็นคือผมเรียนอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่เหมือนที่คุณอ๊อกคุณเอ็กพูดอ่ะมันคาดเดาได้ลำบากมากจริงๆอันนี้เป็นการบวชอันนี้ก็ยังยืนยันว่ามันคาดเดาได้ยากเราต้องทราบนะครับว่า5ท่านขึ้นไปท่านจะว่ายังไงตรงนี้แหละครับที่ทำให้ลำบากแต่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าเผลอในความจำเป็นถ้าการเมืองมันนำนะครับความจำเป็นในการยุบพรรคก้าวไกลก็อาจจะลดน้อยลงไปเพราะช่วงหลังคนก็ตั้งประเด็นนี้เยอะนะทำไมรู้ไหมครับคือการเมืองคือผมคิดว่าข้อหนึ่งที่มันจะเกิดผลเพราะมันเกิดมาแล้วตอนยุบอนาคตใหม่อนาคตใหม่เนี่ยมี81พอยุบปุ๊บเนี่ยกลายเป็น151ครับแล้วคะแนนนิยมเนี่ยดูสิพุ่งขึ้นมานี่ไป40จะ49จะ50เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอ่ะของนิด้าโพอ่ะนะครับถ้าหากยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยแล้วดูสิครับปัญหาภายในพรรคที่เคยมีอ่ะเคยเป็นเรื่องดราม่าเรื่องใหญ่อยู่พรรคนึงใช่มั้ยหายหมดแล้วหายหมดเลยเพราะเรื่องยุบพรรคมันเรื่องใหญ่กว่าคือคาดหมายได้ครับว่าการยุบพรรคเนี่ยจะทำให้พรรคก้าวไกลในชื่อใหม่มีโอกาสโตมีโอกาสโตขึ้นอีกคือหมายครั้งนี้ขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทยนะครับว่าเขาจะสร้างผลงานในเวลาที่เหลือได้มั้ยในการที่จะได้ผลงานเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นนะครับมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเก่งกว่าก้าวไกลเนี่ยซึ่งพูดอย่างไม่อ้อมค้อมเนี่ย10เดือนที่ผ่านมา11เดือนที่ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยเข้าตาดูได้จากโพที่ออกมาหรือผลงานที่เป็นเรียกว่าจับต้องได้ก็ยังลำบากนะครับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งจะเป็นนโยบายหลักก็ดูแล้วยังติดขัดอยู่หลายอย่างใช่ไหมครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ถ้ามองยาวนะถ้ามองสั้นก็อาจจะเอาเลยถ้ามองยาวเนี่ยยุบแล้วนี่ไม่ดีถ้าหากว่าต้องการไม่ต้องการให้ก้าวไกลโตกว่านี้ยุบไม่ใช่เรื่องดีเพราะเขาจะโตขึ้นเราเห็นสเต็ปแบบนี้เนี่ยอาจารย์ประเมินทิศทางการเมืองยังไงประเมินทิศทางของเรื่องนี้ยังไงผลของมันจะออกแบบไหนเพราะอันนี้สรุปให้ฟังสั้นๆว่าผมไปคุยมา1อันในกองบก.ด้วยกันกับ2คุยกับนักกฎหมายคุยกับคนวิเคราะห์การเมืองเขาบอกว่ามันมองได้2มุมมุมแรกถ้ามองจากคำสั่งแบบนี้บอกว่าเฮ้ยแบบนี้มีโอกาสรอดนะคือไม่ต้องไต่สวนอะไรแล้วเพราะว่าไอ้เรื่องกระบวนการเรื่องวิธีการเนี่ยมันอาจจะฟาวไอ้วิธีการของกกต.ไกลมุมนึงเขาบอกว่าโอ้โหแต่ถ้าไม่เปิดไต่สวนแบบนี้นี่แสดงว่าทุกอย่างครบแล้วยุบได้เลยเออเนี่ยมันมีการมองสองมุมเนี่ยอาจารย์เข้าใจว่าอาจารย์ก็เจอคนเยอะ
ได้สดับแล้วฟังข้อมูลมาแล้วประเมินทิศทางน้ำหนักไปทางไหนที่อาจารย์ไปฟังกับเขามาเนี่ยหรือในมุมอาจารย์นะอาจารย์คิดเอาในมุมผมในมุมที่ผมฟังแล้วกันนะครับ okay. ในมุมที่ผมฟังจากแคนดิเดตนายกคนหนึ่งโอ้โหนะครับก็คือมีโอกาสรอดโอ้แต่ผมไม่บอกตัวเลขเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเป็นตัวเลขที่แคนดิเดตนายกคนหนึ่งเขาคุยกับเลขาพรรคเขาครับนะครับว่าคิดว่ามีโอกาสรอดแต่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เนี่ยผมขออนุญาตไม่บอกโอเคเพราะว่ามันจะเป็นการพาดพิงเรื่องคนอื่นมากเกินไปนะครับแต่มีโอกาสรอดมีโอกาสรอดแต่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ผมไม่ได้บอกนะได้น่าสนใจมีโอกาสรอด อันนี้คือรอดหมายถึงว่ารอดยุบพักหรือรอดจากคดีฟาวรอดยุบพักรอดยุบพักอ๋อคือหมายถึงว่าไอ้เรื่องกระบวนการอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าความก็คือว่าการกระทำของพักไม่ได้เข้าข่ายล้มล้างใช่ใช่หรืออาจจะมันมีทางในที่คุยกันบอกว่ามันอาจจะออกทางนี้ได้ซึ่งจะเป็นทางที่สวยมากก็คือว่าพฤติกรรมอ่ะอาจจะเข้าข่ายแต่เรื่องมันไม่ถึงขั้นยุบพักครับมันก็มีการประเมินทางนี้เหมือนกันใช่ผมว่ามันก็ประเมินได้หลายแบบนะครับแต่ว่าก็ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันไปหลายครั้งว่าเวลาประเมินว่าไม่รอดเนี่ยคือประเมินจากหลักการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ถูกนะครับหลายไปหลายมาก็คือจะประเมินจากหลักการเมืองว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นท่าทีแสดงว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วส่วนพอประเมินหลักกฎหมายเนี่ยผมว่ามันก็ต้องยอมรับความจริงว่าในแง่หลักกฎหมายนี่มันเสียงแตกนะครับมันมีกลุ่มที่คิดว่าตามหลักกฎหมายผิดแน่ๆก็มีนะครับแล้วก็กลุ่มที่คิดว่าตามหลักกฎหมายไม่ผิดก็มีนะครับผมก็ต้องพูดตามตรงว่าผมก็อยู่ฝ่ายซึ่งคิดว่าตามหลักกฎหมายไม่ผิดนะเพราะผมก็แสดงความเห็นในที่ต่างๆไว้เยอะแล้วว่าตามหลักกฎหมายเนี่ยผมว่าเหตุผลในการกล่าวว่าเขาผิดจากการอ้างการกระทําของคนแต่ละคนเนี่ยสำหรับผมมันไม่มีน้ำหนักนะครับการกระทําของพรรคการเมืองการจะยุบพรรคการเมืองเนี่ยคือการกระทําที่จะต้องเป็นกลุ่มนะครับเป็น collective view หรือว่าเป็นการกระทํารวมหมู่ของคนจํานวนมากที่คุณจะไปยุบพรรคเขาแต่ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าการกระทําของบุคคลบางคนนะครับเช่นถ้าอ้างอิงจากรอบที่แล้วที่มีการตัดสินคดีเรื่องของการแก้112ครับซึ่งศาลห้ามการแก้แบบที่มีการรณรงค์นะครับก็อย่างรอบที่แล้วก็มีการอ้างอย่างเช่นพิธาไปติดสติ๊กเกอร์ตอนที่พิธาปราศัยแล้วตะวันเอาไปให้แปะครับอย่างเงี้ยนะครับการอ้างถึงกรณีไปให้ประกันต่างๆอย่างเงี้ยผมว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามนะครับเดี๋ยวต้องย้ำก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคนถามว่าคุณเข้าข้างก้าวไกลไม่ใช่นะครับผมว่าผมพูดเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยหรือพลังประชาชนโดนยุบคือผมพูดเรื่องนี้5ปี5ตั้งแต่ปี50จะ20ปีแล้ว20ปีแล้วนั้นใครที่จะด่าว่าสีโรดเข้าข้างเข้าไกลไม่ใช่ตอนยุบไทยรักไทยผมก็พูดแบบนี้ตอนยุบพลังประชาชนก็พูดแบบนี้ว่าเราเอาการกระทำของคนเนี่ยมาเป็นเหตุในการยุบพรรคไม่ได้ครับอย่างเช่นตอนที่ไทยรักไทยโดนยุบเขาโดนยุบเพราะว่าหาว่าเขาไปจ้างพรรคเล็กลงสมัครใช่นะครับพลเอกธรรมลักษณ์นะครับไปจ้างพรรคเล็กลงสมัครเลือกตั้งนะครับผมก็ตอนนั้นผมพูดเฮ้ยก็ถ้าพลเอกธรรมลักษณ์แกผิดก็ผิดที่แกจะไปยุบคุณจะไปยุบพรรคได้ยังไงจะไปตัดสินหมอเลี้ยบจะไปตัดสินคุณจารุรัตน์เนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยหรือตอนพลังประชาชนโดนยุบอ้างว่าคุณยงยุติยภัยรัตน์ซื้อเสียงเอาแล้วเลขาพรรคซื้อเสียงแล้วคนอื่นในพรรคไม่ได้ซื้อเสียงพรรคเขาต้องถูกยุบเหรอมันแปลกๆเหรอมันไม่สมเหตุสมผลนะผมพูดอย่างนี้เป็นสองทศวรรษ20ปีแล้วครับนั้นก้าวไกลผมก็พูดแบบเดิมครับว่าการกระทำของบุคคลถ้าผิดมันไม่ได้เป็นการยุบพรรคเขาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าการยุบพรรคโดยอ้างการกระทำของปัจเจกบุคคลไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องพรรคการเมืองเรื่องขององค์กรอะไรต่างๆก็ตามแต่นะครับอย่างสมมติเรานั่งจัดรายการมติชนทีวีอย่างเงี้ยนะครับสมมติวันนี้เอ็กหรือออกเนี่ยไปแบบมีเรื่องใช่ไหมครับโอเคโอเคเห็นแบบแมวเดินมาหน้าตึกมติชนหงุดหงิดเพราะเราเป็นคนรักหมากลัวแมวมาขู่หมาเลยดีดหางแมวเลยอย่างเงี้ยแล้วคนรักแมวมาเห็นแล้วก็บอกว่ามติชนเป็นคนแก๊งรังแกแมวทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ไงถูกสิใช่ไหมครับว่าคุณเป็นพฤติกรรมของเราคนเดียวเป็นพฤติกรรมของคุณคนเดียวมันไปสรุปอย่างนี้ไม่ได้ว่าเฮ้ยที่นี่ชอบรังแกแมวผมว่าหลักการไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเรื่องของการยุบพรรคก็ต่างกันเดียวกันเอาการกระทำของบุคคลมาสรุปว่าเป็นการกระทำของพรรคแล้วลงโทษทั้งพรรคไม่ได้ใช่เพราะพรรคการเมืองต้องไปกลับไปสู่หลักการเมืองคือพรรคการเมืองคือเสรีภาพในการรวมกลุ่มของคนที่เขามีความเชื่อความคิดตรงกันเพราะฉะนั้นจะมีการยุบเนี่ยมันต้องเป็นความผิดของคนที่เป็นกลุ่มจำนวนมากด้วย
นะครับไม่ใช่บอกว่าคนนั้นไปประกันคนนี้ไปประกันอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่มีน้ำหนักหรือแม้กระทั่งผมจำได้ว่ามันมีที่อาจารย์สุรพลแกเขียนไปในความเห็นของแกคือและพฤติกรรมจริงถ้ามันจะเข้าข่ายอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันต้องมีการใช้กำลังใช่อะไรประมาณนี้ผมว่าหลักการที่สำคัญคือเวลาเราพูดว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองจะมีการที่ล้มล้างการปกครองเนี่ยคือก่อนที่ประเทศเราจะมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับพฤติกรรมที่เราจะเข้าใจว่าการล้มล้างการปกครองมันต้องมีการใช้กำลังไงแต่ว่าคือตอนหลังบรรทัดฐานมันก็ไปสุดกูกรณีไทยรักษาชาติโดนยุบเพราะว่าไปเชิญทูลกระหม่อมมาเป็นแคนดิเดตนายกก็ถูกบอกว่านี่มันคือการล้มล้างการปกครองผมคิดว่าไม่ใช่อ่ะนะครับจะไปบอกว่าทูลกระหม่อมท่านมาเป็นแคนดิเดตนายกให้ไทยรักษาชาติไทยรักษาชาติเลยต้องโดนยุบเพราะล้มล้างการปกครองมันก็แปลกๆมันก็แปลกๆสำหรับผมนะครับก้าวไกลผมคิดว่าก็แบบเดียวกันนะครับคือว่าคุณอย่าใช้คำว่าล้มล้างการปกครองจนพร่ำเพื่อมันเป็นข้อหาครอบจักรวาลนะครับนะครับผมว่าณเวลาเนี้ยตั้งแต่เรามีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยการใช้ข้อหาครอบจักรวาลแบบนี้มันเกิดขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ60ไปให้อำนาจเอาไว้นะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญสามารถมีอำนาจในการยุบพรรคได้ถ้าสงสัยว่าใครมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองใช่มันก็เหมือนทุกคนถามแล้วอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านรัฐประหารจริงๆทำไมท่านใช้ชีวิตในรัฐธรรมนูญ60ได้ปกติทั้งที่เอาจริงรัฐประหารนี่มันคือรัฐประหารคือการล้มล้างการปกครองแต่พลเอกประยุทธ์ชีวิตท่านในรัฐธรรมนูญ60เป็นไปอย่างปกติและเป็นไปด้วยดีตลอดมาแต่พรรคการเมืองไทยรักษาชาติเนี่ยเชิญทุนกระหม่อมเป็นแคนดิเดตนายกถูกบอกว่าล้มการปกครองต้องยุบพรรคก้าวไกลนะครับมีสมาชิกพรรคบางคนไปพูดเรื่อง12ไปให้ไปประกันนะครับคนที่โดนคดีมันก็คือสิ่งที่นักการเมืองก็ทำทั่วไปกลายเป็นโดนยุบพรรคเนี่ยผมว่าสำหรับผมเหตุผลมันเบาแต่ถ้าก้าวไกลวันๆนั่งสุมหัวกันพิธานั่งหัวโต๊ะคุยกับชัยธวัฒน์คุยกับวิโรจน์เฮ้ยเราจะหากำลังจากไหนมาดีวิโรจน์จะไประดมกำลังจากเขตไหนจะซื้ออาวุธที่ไหนนัชชาจะระดมกำลังป้าหมอข้างดำจากบางขุนเทียนล้มล้างการปกครองอันนี้ก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมแต่มันไม่ได้มีกระบวนการแบบนี้ไงนึกภาพไม่ออกจริงๆนึกภาพพิธาชัยธวัฒน์วิโรจน์ล้มล้างการปกครองมันไม่ได้อะครับเออโอเคเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าไอ้ทุกวันนี้ที่เรากำลังง่วนกันอยู่เนี่ยมันง่วนในเรื่องการเมืองง่วนกับข้อกฎหมายครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube มติชนทีวีกันด้วยนะครับ